สวัสดีจ้าพี่น้องอีสานวิสาเด้อขอยเบิร์ดพี่น้องจ๋ามื้อนี้ก็เนาะจะมีอะไรไหมดูตอนนี้นั่งอยู่ที่อะไรนะพี่น้องอยู่ที่ออฟฟิศที่ทํางานพี่น้องคอมพิวเตอร์2เครื่อง3เครื่องนะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่แต่ว่าอันมานี่นี่บ่มีอีหยังให้เบิ่งพี่น้องนี่นี่ก็คืออะไรพี่น้องจ๋านี่มาดูจะมีข่าวมาประกาศด้วยนะพี่น้องเนาะพี่น้องเห็นบ่นี่เห็นบ่จ้าฝักแมวพี่น้องฝักแมวคุณพี่ทิพย์พี่น้องเห็นมั้ยฝักแมวคุณพี่ทิพย์แกเอามาให้พี่น้องจ๋าแล้วมันก็ออกยอดพี่น้องมันทอดยอดพี่น้องฝักแมวทอดยอดพี่น้องจ๋าเห็นบ่ในห้องเฮ็ดงานข่อยเด้อนี่บรรยากาศของเฮ็ดงานข่อยนั่นกล่องกึ่งข่อยไฟเฟยพี่น้องจ๋านี่แต่ว่าจะเอามาให้เบิ่งอันนี้ทอดยอดพี่น้องจ๋าเห็นมั้ยสวยบ่บรรยากาศก็หนาวๆมาฮอดอันเบลเยียมพี่น้องนะพี่น้องจ๋านี่เอามาให้ดูแล้วก็อยากจะประกาศนะพี่น้องนะว่าอันสิขอพักอันทําคลิปใหม่สักอัน 7-8 วันอาทิตย์นึงได้พี่น้องเด้อแต่ว่าก็จะลงคลิปเก่าพี่น้องจ๋าลงคลิปเก่าก็คือลงคลิปที่ตอนที่อยู่ที่สเปนนะพี่น้องจ๊ะเพราะว่าตอนที่ข่อยเฮ็ดคลิปอยู่ที่สเปนเนี่ยมันโดนอาร์ติเคิล13นะพี่น้องนะมันโดนลิขสิทธิ์ไปก็เลยจะต้องทําใหม่ก็เลยจะเอามาลงใหม่คันพี่น้องท่านใดเห็นแบบว่าข่อยอีหยังก็เอาคลิปเก่ามาลงก็ต้องขออภัยด้วยขอจะคอมเมนต์ไว้ด้านหลังด้วยพี่น้องเด้อว่าอีหยังก็ข่อยเอาคลิปเก่ามาลงเห็นบ่พี่น้องเอามาเอาไปปลูกเด้อพี่น้องข่อยพี่ทิพย์โทรไปหาพี่ทิพย์บอกว่าให้เด็ดควนมันออกเด็ดตรงตูดมันออกพี่น้องตัวนี้มันจะเริ่มออกเห็นมั้ยพี่ทิพย์ก็บอกว่าให้เด็ดออกค่อยก็เด็ดออกไปเยอะแล้วนะเนี่ยตรงเม็ดมันเด็ดออกปุ๊บมันก็จะออกมาใหม่พี่น้องจ๋านี่มันก็จะปลูกง่ายปลูกได้แต่เพราะว่าอากาศมันเย็นนะพี่น้องเนาะอยู่ที่เบลเยียมยุโรปอากาศมันเย็นมันก็เลยแบบว่าปลูกง่ายปลูกได้พี่น้องจ๋าเนาะเนี่ยแต่ค่อยจะเด็ดไปลองเอาไปทอดดูเอาไปผัดดูซิมันจะได้พอได้กินหรือเปล่าจะไปใส่แกงส้มพี่น้องจ๋าเนาะนี่พี่น้องเนาะบรรยากาศอันบรรยากาศมันที่ทำงานคอยล่ะพี่น้องนี่เห็นบ่ไม่ให้เบิ่งแล้วก็นะพี่น้องเด้อกันเป็นคลิปเก่าของปีนี้น่ะปีที่ไปอยู่ที่สเปนปีนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนกันเป็นคลิปเก่านะจ๊ะเห็นบ่สวยบ่พี่น้องเป็นคลิปเก่าเนาะต้องบอกไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวติดตามกันต่อไปคลิปนี้จะอยู่7วันมันเป็นสตอรี่เดี๋ยวมันจะลบเองเด้อพี่น้องจ๋าฝากมาเบิ่งเด้อจ้ะสวัสดีจ้ะบ๊ายบาย